ครับสวัสดีครับผมพันเซตเตอร์นะครับวันนี้เรายังอยู่กับปัญหาของรีโมทปูตาบ้าของผมนะครับ 4PKS นะครับซึ่งก็คือปัญหาที่เจอก็คือรถมันจะเลี้ยวเองนะครับนิดๆตามเวลาเรากดไก่นะฮะนี่เรามาดูโหมดการทำงานของตัวคำสั่งเซอร์โวนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือปัญหาที่เป็นอยู่แล้วนะครับคืออันดับแรกคือมันจะติดเลี้ยวซ้ายอยู่นิดหน่อยนะครับเมื่อเราเร่งเครื่องปุ๊บมันก็จะเลี้ยวขวาพอเราถอยหลังปุ๊บมันก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับพอเราอยู่ที่ตำแหน่งสูงก็จะติดเลี้ยวซ้ายหน่อยนะครับในขณะที่ผมยังเจอปัญหาอยู่เหมือนเดิมก็คือผมไม่ได้ตั้งให้มีการเลี้ยวเอาไว้นะครับหรือว่าไม่ได้ตั้งทิมเอาไว้นะครับดูนะครับตัวจะให้ดูนะครับไม่อยู่ในซับทิมนะครับซับทิมเป็นศูนย์เห็นไหมครับศูนย์หมดเลยทุกชั้นเล่นนะครับงั้นก็ตัวเซอร์โวก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ติดเลี้ยวซ้ายอยู่นิดหน่อยนะครับพอเราเร่งเครื่องก็เลี้ยวขวาถอยก็เลี้ยวซ้ายคราวนี้ตามคำแนะนำของพี่สมิธนะครับนายเทอร์โบมันบอกให้ลองตั้งค่า PMIC นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการลองเซตค่า PMIC นะฮะตามนี้ก็คือเป็นมาสเตอร์เป็นทอเทลนะครับส่วนสเลสก็เป็นสเตลลิงนะครับโดยที่ผมตั้งค่าแก้ไว้คือฟอร์เวิร์ดนะครับให้มันมีการสเตลลิงไป15นะครับพอเบรกก็เป็นสเตียริ่งเป็นบวก11นะครับเป็นในทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับโดยที่ว่ามีออฟเซตที่ผมตั้งเอาไว้เพื่อที่จะแก้ไม่ให้มันเลี้ยวซ้ายเวลาอยู่ที่ตำแหน่งว่างนะครับเกียร์ว่างคือบวก23นะครับนี้เรามาลอง activate ดูนะครับ activate on แล้วนะครับให้แล้วกลับไปดูที่เซอร์โวนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับตัวสเตียริ่งเกือบจะเป็น0นะครับเกือบจะเป็น0แต่ก็ยังติดนิดหน่อยอยู่พอเร่งปุ๊บนะครับก็จะมีการอู้บ้าบนะครับนิดเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะเวลาเร่งเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะมีเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาปัดมาเลี้ยวขวานะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะพอเร่งปุ๊บเลี้ยวซ้ายแล้วก็ปัดมาเลี้ยวขวาพอเบรกปุ๊บก็จะไปที่ตำแหน่ง0นะครับนะครับสรุปแล้วก็คงยังเป็นปัญหาอยู่เพียงแต่ว่าพอจะแก้ได้ด้วยการใช้โปรแกรมมิกช่วยนะครับเท่านั้นเองนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะลองติดต่อกับทางผู้ขายอีกทีหนึ่งว่าเข็มได้หรือเปล่านะครับกับรีโมทอายุ2 เดือนตัวนี้นะครับขอบคุณครับ